ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอคลิปชาแนลคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6กันอีกแล้วนะครับไปเล่นกันต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยดีกว่าได้นักดาบสอดแมนมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนรัฐบาลเป็นโอลิการคีนะครับยูนิตโจมตีระยะใกล้ทั้งหมดของเราจะได้บวก4พลังโจมตีประมาณนี้แล้วเราก็ใส่การ์ดเพิ่มได้ด้วยสร้างยูนิตเร็วขึ้น 50% เนาะบิลเดอร์เราไม่เอาแล้วใช่ไหมเราสร้างอย่างอื่นดีกว่าปลุกเฟืองให้ทุกเมืองแล้วก็คณะทูตคณะแรกให้เป็น2หรือว่าเอาค่าอินฟลูเอนซ์ดีกว่าเนื่องเราบวก3ถ้าบวกไปอีก2มันจะได้เหมือนเพิ่มมาอีก 60% นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ใส่ไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเรียกว่าไงอันนี้ดีกว่าไหมเมืองที่มียูนิตประจำได้ค่าความจงรักภักดีเพิ่มโอเคเอาอันนี้ดีกว่าเมืองนี้จะได้ไม่ล่มง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะยิงแล้วก็เราอาจจะต้องทุ่มสุดตัวนิดหนึ่งตรงนี้เราปล้นได้ไหมได้ส่วนแวมไพร์อยู่เฉยๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราอาจจะต้องทำเฮ้ยวอลล็อตโตนดีไหมอยากได้อาร์เชอร์ก่อนอ่ะขออาร์เชอร์อีกสักคนแล้วกันนะเอาอาเชอร์ออกมา2คนเลยเอามาช่วยตีหรือว่าเราจะเอาสเปียร์แมนดิให้เอาอาเชอร์ออกมาก่อนนี่แหละวิจัยด้านไหนดีครับเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะเราไม่มีเหล็กเลยใช่ไหมแย่ yeah. ว่าจะทำเหมืองเหล็กไม่มีเหล็กนะครับไม่เป็นไรแล้วอันนี้ก็เอาอันนี้ก่อนแล้วกันเวลาโจมตีแบบอบล้อมก็คือโจมตีขนาบ2ข้างอะไรเงี้ยมันจะได้มีเฮ้ยไม่เป็นไรเอาคืนได้แถมดีด้วยล่อมันออกมาข้างนอกเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะได้เอาเบวูฟทุบหน้ามันดีไหมไม่ดีเท่าไหร่ตีดีกว่าแวมไพร์จะได้พลังโจมตีด้วยถ้าเอาเบวูฟทุบหน้าเดี๋ยวมันไม่ได้พลังโจมตีนะครับเดี๋ยวเราเดินมาทางนี้บราซิลเมืองนี้ก็โดนบุกนะเนี่ยเดี๋ยวผมเอาต้องอยู่อย่างเงี้ยมันต้องเป็นขบวนแบบนี้อยากปล้นตรงนี้เดี๋ยวเอาไปก่อนจัดการเรื่องโคตาเมืองให้เรียบร้อยก่อนนะครับซอมบี้มาอีกละแทนที่เราจะได้ตีเมืองนะ อยากปล้นตรงนี้นะครับแต่ว่าเราปล้นตรงนี้ด้วยเอาข้าววิทมาเก็บช้างขายช้างครับเฮ้ยเดี๋ยวต้องเป็นเพื่อนกับมารีด้วยว่าเลยต้องมาบัมพายเราพ่นก่อนแล้วเดี๋ยวคืนมานะครับอันนี้เราตั้งรับแล้วก็พ่นข้าววิทมาด้วยโอเคประมาณนี้เราจะเปลี่ยนการ์ดอะไรไหมผมอยากเปลี่ยนเพราะว่าซอมบี้ถือเป็นบาร์บาเรียนนะจะเปลี่ยนการ์ดเป็นพลังโจมตีเยอะขึ้นนะเอาอันนี้ก่อนแล้วกันปลุกยากนะเนี่ยคือมันยากเพราะว่ามีซอมบี้มาด้วยนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราเอานี้เห็นว่าเราโอเคแล้วไหนขอดูโบนัสช่องติดหน่อยสิบวก4แล้วครับทั้งคู่เลยนะก็ถือว่าโอเคดีเดี๋ยวเราใส่การ์ดโบนัสช่องติดคูณ2แล้วก็ได้เท่าคนอื่นแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราสร้างเขต encampment ก่อนตัดไม้ทิ้งไปเลยครับผมเดี๋ยวเรามาตัดตรงนี้ด้วยส่วนเราอยู่เฉยๆนะนี่เดี๋ยวมาเก็บม้านะครับโอ้โหรถยิงหินโอ้ยับเลยโอ้โหรถยิงหินมายับเลยเห็นว่าต้องทุบแกอีกแล้วใช่ไหมคนไม่ได้อีกโอเคคนไม่ได้ก็ตีเลยครับต้องยึดมาได้แล้วเมืองมันเนี่ยไม่ไหวแล้วต้องไปตามเก็บคนตั้งเมืองคืนด้วยนะอันนี้ของใครของมารีใช่ไหมโอเค I don't believe in this. คืนมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราปล้นตั้งรับแบบปล้นครับเดี๋ยวข้าวิทมาโอ้ยต้องมาเคลียร์ไอ้พวกนี้อีกตีไปก่อนแวมไพร์เรากำลังโจมตีสูงอยู่
นะโอเคครับวิจัยอันที่มันหนึ่งเทิร์นนะมันจะได้ไม่เปลืองโอเคเมืองนี้เดี๋ยวเราลงเอนแคมเมนต์ไว้ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเข้ามาบุกเรานะครับก็จริงๆอยากได้ทหารม้าด้วยนะโอ้โหสเกลเราแทบเดี้ยงไปตั้งเมืองเดินลงมาทางนี้ครับสเกลด้วยถอยมาเดี๋ยวเราจะเลียยังไงดีวะเนี่ยโอเคตัดไม้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเก็บช้างยึดก่อนต้องได้แล้วแหละไม่ได้อีกแล้วเดินหน้าก็ได้มาเดี๋ยวผมเดี๋ยวคนนี้ตั้งรับเฉยๆไปดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราวิจัยขึ้นมาทหารม้าก็โนเราเดินมาทางซ้ายเดี๋ยวมาบุกเมืองนี้ด้วยโอเคโอเคครับเคลียร์เรียบร้อยเดี๋ยวผมให้คนนี้เป็นคนบุกยึดเลยครับคุณสร้างเมืองได้สวยงามมากก็คือผมไปยึดเมืองที่มันมีเขตอยู่แล้วมานะโอเคเก็บเมืองไว้แล้วเราก็จะซ่อมเขตพวกนี้ก่อนผมต้องเอาข้าหลวงมาประจำเมืองด้วยนะโอเคเก็บช้างเอาไปขายมันนักธนูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราให้คนนี้ถอยมาก่อนนะครับแล้วก็แวมไพร์เราไปลุยเมืองนี้ต่อเลยส่วนเมืองนี้เราจะทำอะไรดีอยากได้แบทเทอริ่งแรมนะเพื่อนกับปีเตอร์ได้ไหมผมว่าเป็นไว้ก่อนเพราะว่าปีเตอร์มันเมืองมันอยู่แถวนี้ข้างล่างเนี่ยถ้าเราบุกเราก็บุกขึ้นบราซิลเหลืออันเดียวอ๋อบราซิลก็คือเมืองนี้แหละเมืองเขียวๆต่อไปก็คือจอร์เจียนะครับทำมาที่เราจะบุกขึ้นไปเนาะนี่แต่เมืองนี้ก็ไม่เลวนะเนี่ยทำเขตวิทย์ไว้ตรงนี้ก็โอเคเลยบวก5นะครับเราได้เปรียบที่มันถ้ามีแม่น้ำกับภูเขาอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเขตวิทย์เราจะดีมากเลยนะอย่างอันนี้ก็ดีนะบวก5เห็นไหมเพราะมันติดภูเขา2ลูกแล้วก็ติดแม่น้ำนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเมืองนี้ทำอะไรดีอยากได้เมืองนั้นด้วยแล้วก็เพโดรน่าจะทหารรอแล้วตอนนี้อยากได้แบทเทอริ่งแรมยุ้งฉางก่อนไหมผมว่าก็ดีนะให้คนมันโตเนาะแล้วเราก็ซื้อห้องสมุดให้ได้นะเนี่ยซื้อไปเลยครับมีอะไรขายอีกไหมช้างขายไปอีกคะแนนโหวตก็เริ่มมีคนให้ค่าคะแนนโหวตแล้วนะคนตั้งเมืองเดินมาทางนี้เลยครับไม่ค่อยไว้ใจรัสเซียเท่าไหร่ไหมรัสเซียเป็นเพื่อนเรานี่สบายสบายถ้าไงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดินมายิงเมืองนี้เลยก็เดี๋ยววัมไพร์เราเดินมาปล้นเขตวิทย์ตรงนี้นะครับขอบคุณมากปีเตอร์ No hour of life is wasted เดี๋ยวคนนี้เราทุบยูนิตเขาเล่นก่อนเลยโอเคก็เดี๋ยววัมไพร์เราเดินมาปล้นทางนี้นะครับแล้วก็วิจัยอะไรต่อการทหารจริงก็ต้องมาทางนี้ใช่ไหม Ancient Wall ทำกำแพงสักเมืองอันนี้ทำกำแพงก่อนแล้วกันเนาะไหนสิตรงนี้ทำไป Warlord Throne ไปนั่นแหละว่าให้เมืองนี้ทำกำแพงดีกว่าเดี๋ยวผมซื้ออย่างอื่นให้อย่างเช่นยุ้งฉางนะเพราะว่าบ้านเต็มแล้วนั่นละทูตเดี๋ยวผมส่งเข้า Johannesburg ได้ใช่ไหมเหลืออีกกี่เทิร์นหมดอีกนานอยู่ถ้าอย่างนั้นเรารอเปลี่ยนการ์ดได้โอเคครับถ้าอย่างนั้นก็นักธนูเดินมาเดี๋ยวเราให้เดินมาตรงนี้จะได้ยิงได้นักรบเราอยู่เมืองนั้นไปนะโอเคทำแคมป์ขายช้างอีกนะครับมีคนอยากได้เยอะแยะเขาให้อะไร Open Border ด้วยเหรอไม่เอาม้ามาได้ไหมไม่ขายม้า
ไม่คุ้มเลยนะแต่ช้างได้แค่นี้เองเหรอคนนี้ให้อะไรไม่ให้อะไรเราเลยไม่ขายก็ได้ช้างเนี่ยโอเคขอบคุณครับแมนซามูซ่าดีกับเราเสมอผมอยากจะอ้อมมาทางนี้นี่ยิงไม่ได้เหรอนี่ขึ้นมาตรงนี้ก็ได้มาถ้าอย่างนั้นให้นักธนูเรามาอยู่ตรงนี้ส่วนคนนี้เราตั้งรับแล้วก็ปล้นครับทองมาเพียบเลยเดี๋ยวเราซื้อเทลลิงแรมเลยไหมก็ดีนะนี่มันฟูลซิตี้ดาเมจไงฟูลซิตี้วอร์ดาเมจตรงนี้เขตวิทย์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่มีเขตวิทย์ก็ดีแล้วเอาจริงๆหรือทำซื้อเฮฟวี่เชริออทออกมาดิผมอยากได้ห้องสมุดแถวบ้านนี่เราทำมันมีห้องสมุดอยู่แล้วปะมีอยู่แล้วนะไอ้เทมเพิลออฟอาร์ติมิสก็น่าสร้างนะถ้าเราสร้างไว้แถวๆตรงนี้2 3 4ตรงนี้ก็เมืองนี้ก็แฮปปี้แล้วเราก็มี2 3 4มีคอกสัตว์ตรงนี้อีก2ที่โอ้โหทำเลยเทมเพิลออฟอาร์ติมิสให้เมืองนี้เป็นคนทำแล้วกันนะบิลเดอร์เราไม่ค่อยมีครับจะได้ป่าอยู่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ได้แค่นี้แหละโอเคบิลเดอร์ของเราเดี๋ยวให้มาทำป้อมตรงนี้จะได้เอาไปขายได้เมืองนี้ป้อมห้องสมุดก่อนนะครับเมืองนี้เดี๋ยวให้มาปล้นฟาร์มตรงนี้ก็งั้นแวมพายอยู่นี่ก็ได้มาวันนี้มาปล้นฟาร์มนะครับจะได้ฟื้นเลือดโอเคประมาณนี้เราจะได้ยึดเมืองได้สะดวกได้หน่อยเดี๋ยวเราจะให้มันตีเมืองสักสองสามทีไหมโอ้ซอมบี้เกิดมาเพียบเลยคนนี้ตั้งรับไปก่อนนะครับคนนี้ก็ตั้งรับแล้วก็ปล้นนะโอเคคนนี้ก็ตั้งรับแล้วก็ปล้นครับส่วนเมืองนี้เรามีนักธนูอยู่ฮะทำไงดีเราไม่มีเหล็กอยากได้เหล็กอ่ะขอซื้อเหล็กจากคนอื่นบ้างไม่มีใครขายแย่จังเลยนะเมืองนี้เดี๋ยวซ่อมลุ้นฉางก่อนนะครับโอเคถัดไปใครโอ้โหมันเอาไอ้นี่มาอีกแล้วไม่เป็นไรยังดีหน่อยที่เรามีเบวูฟนะครับทุบนี่ทิ้งไปก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเรายิงผมว่าตีน่าจะยังไม่แตกถ้าอย่างนั้นก็ตั้งรับไปก่อนนะส่วนเมืองนี้ก็ทุบตีออกไปข้างนอกหน่อยแล้วกันอยากได้เหล็กมากเลยตอนนี้ทำพายเราการข้างนอกก่อนแล้วกันครับไม่ได้ผมอยากสร้างทหารม้าอยู่นะโอเคขอบคุณมากมีแต่คนอยากได้ม้าจากเรานะเนี่ยซอมบี้นี่ก็หนักอยู่เหมือนกันนะตายเลยเหรอเบวูฟตายแบบตายแบบนี้ตายแบบหมดอายุไขโอเคคนนี้เดี๋ยวเราจะผมอยากให้ป้นก่อนนะเอาค่าวิทย์มานะครับแล้วก็ยิงสักครั้งก็ได้ขายส้มขายช้างขายส้มมีคนอยากได้ส้มนะครับอัพยศได้ก็อัพอันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวแวมไพร์เราอยู่เฉยๆโอ้โหเพื่อนมันจะมาตั้งแบบขวางขัดลาบกันเหลือเกินนะโอเคถ้าเราตั้งตรงนี้แทนล่ะครับ1 2 3โอเคถ้าอย่างนั้นก็ทำเขตวิทย์ตรงนี้ก็ได้อะอะไรของเขามาตั้งซะแบบจบเลยแผนการของเราทั้งหมดโหตายแล้วก็ฟื้นตายแล้วก็ฟื้นซอมบี้
บ้าเหรอเดี๋ยวเราอัพไม่ได้ต้องปล้นโอเคอยู่ตรงนั้นไปนั่นแหละครับสภาพยืดเยื้อกันเหลือเกินโอเคเดี๋ยวรอบต่อไปก็ตั้งรับไปก่อนทำมาดีนอสละเพราะเรายึดบ้านคนอื่นเยอะแหมบ้านคุณไม่ยึดเยอะเลยไม่ตีเหรอโอ้โหอะไรวะเราตีนะครับแล้วก็คนนี้ก็อัพยศได้สักทีนะโอเคเดี๋ยวเราจะวิจัยอันนี้เลยเราจะได้มีนักธนูเรามีนักธนูกี่คนตอนนี้ถ้าเราสร้างอีกคนเราจะได้บูสต์ตรงนี้ด้วยนะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราสร้างนักธนูเพิ่มอีกคนนะครับวอริเออร์เราต้องมาทำศึกกับไอ้พวกนี้ไอ้บ้าแต่เธอหน้าน่าจะยึดได้ละโอเคเมืองนี้เราซ่อมพวกนี้ก่อนเราก็ยึดเลยครับต้องยึดได้เลยยึดได้เอ้าตายอีกโอ้ยึดไม่ได้แถมตายไอ้บ้าโอเคสวัสดีบราซิลปิดฉากไปก่อนเลยนะครับCelebrate your rules Night job keep them happy ก็คือเราทำให้ผู้คนของเราแฮปปี้ได้เยอะนะครับแล้วก็โอเคยึดได้เรียบร้อยเราได้เมืองมาเพียบเลยแต่ว่าเมืองทำเลไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่เฮ้ยโอ้โหตรงนี้ดีกว่านะเนี่ยเข้ากันเลยนี่ผมว่ามาตั้งตรงนี้แทนดีกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเรามีเขตวิกอยู่ตรงนี้ได้ตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ซ่อมแคมปัสเดี๋ยวผมซื้อฉากให้เนาะโอเคอ่ะได้เวลาตั้งหลักอัปเกรดเมืองกันแล้วครับต้องดีนาวส์ละตะกี้ยังชอบเราอยู่เลยมาดีน้องดีนาวอะไรโอ้โหเพื่อนเอาอีกแล้วซอมบี้มาอีกแล้วไปครับกำแพงเมืองนี้ทำกำแพงไว้ด้วยอีกกี่เทิร์นเนี่ย10กว่าเทิร์นนะครับก็เดี๋ยวนักธนูมาตรงนี้กับตรงนี้มีกำแพงแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวส่งขึ้นมาทางนี้เผื่อโดนรัสเซียบุกกลับเราไปยึดได้ไหมเหลืออีก5เทิร์นมันมีอะไรให้ปล้นไหมตรงนี้ฟาร์มปะเนี่ยฟาร์มใช่ไหมอ๋อแต่โดนปล้นไปแล้วโอ้โหอะไรวะถ้างั้นแวมไพร์เราก็ได้แต่ยืนงกๆอยู่ในบ้านเพื่อรักษาตัวโอ้โหอย่างน้อยก็มีแร่เหล็กนะถ้าตั้งตรงนี้มันจะเป็นยังไง resource ใหม่ๆได้ inner ring ดีตรงนี้ล่ะ resource ไม่ค่อยมีเราตั้งตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะได้ข้าวตรงนี้มีตรงนี้แถมให้เหมืองเหล็กมาเลยยอมนะครับอยากได้บิลเดอร์ซื้อได้ไหมน่าจะได้นะนี่ไงมีตังค์อยู่เดี๋ยวขอดูก่อนเราซื้ออะไรอย่างอื่นเพิ่มได้บ้างนี่อย่างซื้อนี่ให้เมืองนี้ดีกว่ามั้งอนุสาวรีย์กับยุ้งฉางโอ้โหครบเครื่องเลยแล้วเราก็ซื้อพื้นที่ออกมาเอาตังค์ไม่พออีกโอเคช้างไม่ค่อยมีใครอยากจะชาล่ะนี่ไงเอาใหม่เอาใหม่ขายชาก่อนขายช้างโอเคม้าเราขายได้6เฮ้ย10ก็ได้ขอทองหน่อยขอทองก่อนเดี๋ยวเราจะได้ซื้อปุ๊บแล้วก็ลงเขตไว้ได้เลยนะครับพวก5รีบๆลงเมืองนี้ประมาณนี้โอเคถูกต้องกินข้าวไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมสวอปคอกม้ามาให้เดี๋ยวเราอาจจะต้องกระทำการสร้างบิลเดอร์เยอะๆแล้วนาลทูตตรงหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวเรารอเปลี่ยนการ์ดแล้วเราก็ตรงหนึ่งเข้านี่แล้วก็ส่งหนึ่งเข้านี่โอเคออกแล้วออกแล้วหอกมาเต็ม
เราไปยึดคนอื่นไงคนอื่นก็จะเกลียดเราเยอะนะครับคนที่ไม่ใช่พันธมิตรเนี่ยจะเกลียดเราเยอะ When I saw the house of Artemis นะครับ Temple of Artemis นะครับบวกค่าความสุขตามจำนวนคอกสัตว์หรือว่าแคมป์สัตว์ที่อยู่ใกล้ๆภายใน4ช่องผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ให้6ช่องไปเลยวะ6ช่องมันจะโกงเกินไปเหรอก็อาจจะเป็นไปได้นะครับโอเคประมาณนี้is the version of past events that people have decided to... ได้โบนัสช่องติดเขตวิทมาแล้วด้วยนะครับเอาเข้ามาเลยแล้วก็เดี๋ยวเราใส่การ์ดเราจะเปลี่ยนการ์ดคราวนี้ไหมเราไม่ได้จะบุกแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราอาจจะเปลี่ยนไปเป็นอันนี้แทนก็ได้นะ Autocracy ครับผมจะได้มีการ์ดทรงหนึ่งได้สองแล้วก็โบนัสช่องติดเขตวิทแล้วก็อิลคัมบิลเดอร์คนเอ้ยสร้างบิลเดอร์ได้เร็วขึ้นส่วนอันนี้เอาออกก่อนนะครับผมเอาอันนี้มาก่อนแล้วกันค่าบำรุงรักษายูนิตลดลงโอเคตามสูตรเดี๋ยวเราส่ง1ได้2ยูฮันเนสเบิร์กเรียบร้อยจัดไปเรียบร้อยได้ครองซิตี้สเตทเป็นคนแรกนะครับแผนที่ไปในตัวแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะส่งผมอยากได้พิงการ่าละเอามาแต่งไว้เมืองหลวงก่อนก็ได้บวกวิทย์ 15%เมืองหลวงของเรานี่ไงครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราต้องสร้าง Great Library ทำได้ด้วยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเราทำ Builder ก่อนใส่การ์ด Builder 30% แล้วต้องการ Builder เยอะมากครับตอนนี้จริงๆอยากได้ Warlord Stone ด้วยนะเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังเอา Builder ออกมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราทำ Builder กันก่อนเวลาเปลี่ยนการ์ดจะได้เปลี่ยนทีเดียว5เทิร์นเนี่ยพอดีสร้างเสร็จพอดีนะครับตรงนี้ล่ะบิลเดอร์6เทิร์นก็พอโอเคพอถูไถประมาณนี้แล้วกันนะโอเคครับนักธนูเราอัพยศได้ก็อัพไปเลยฝังอยู่ในบ้านไปโอเคเทิร์นถัดไปเดี๋ยวเรามาปรับปรุงเมืองของเรากันก่อนนะครับแล้วเราค่อยบุกระลอกใหม่ไปลุยธรรมากันไหมยูฮันเนสเบิร์กก็พวกเรานะเนี่ยเราเอาเป็นว่าอัปเกรดเมืองกันก่อนนะครับเดี๋ยวเอาคนนี้ไปยืนไว้ตรงนี้ก่อนพ่อค้าให้ไปเมืองไหนดีผมว่าเมืองนี้น่าจะต้องการการช่วยเหลือที่สุดเมืองใหม่สุดเนาะของพ่อค้าเราจะได้ช่วยให้เขามีเฟืองด้วยนะครับโอเคพ่อค้าส่งเข้าเมืองหลวงไปเลยนะแล้วก็ซ่อมห้องสมุดให้เอ้ยผมว่าซ่อมคอมเมอร์เชียลหับก่อนดีกว่าเราจะได้มีเส้นทางการค้าเพิ่มโอเคเทิร์นถัดไปครับเปิดประเทศแลกไอ้นี่กันผมไม่เข้าใจว่าจะแลกไอ้โบราณวัตถุกันทำไมโอเคแลกม้าไม่เอาไม่แลกผมอยากเก็บไว้สร้างม้าตัวเองเหมือนกันนะบิลเดอร์ครับมาแล้วทำเพิ่มอีกไม่เคยพออยู่แล้วนะครับบิลเดอร์ของเราตัดไม้ตรงนี้ก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเราทำฟาร์มสามเหลี่ยมตรงนี้ก็ได้พูดถึงทำฟาร์มแล้วก็ทำเลยนี่โอเคได้เทคโนโลยีครอสโบว์เกรดยูนิตได้ทันทีนะเนี่ยเลยไหมอัพเลยก็ดีคนอื่นจะได้ไม่มาแย่มเรานะครับโอเคอยากได้แร่เหล็กอ่ะเดี๋ยวเราต้องใช่ต้องส่งเขาบอกมาเก็บแร่เหล็กด้วยนี่จะได้อัพเกรดทหารของเราได้นะเอานี้ก่อนแล้วกันนะครับทำลงเลื่อยไม้ได้ด้วยถ้าได้บิลเดอร์ละล่องนี้แล้วต่อไปก็คือเก็บตังค์อัพเกรดยูนิตแล้วเราไปบุกจอร์เจียกันต่อIf bread is the first necessity. โอเคส่งหนึ่งได้สองของเรายังส่งได้อยู่ไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็เอาออกครับแล้วก็เอาค่า influence เข้ามาเหมือนเดิม builder เราจะใส่ไว้ต่อไหมหรือว่าไปทำอย่างอื่นดีบวกเฟืองให้กับทุกเมืองดีกว่าผมว่าบวกเฟืองทุกเมืองดีกว่าแล้วก็อาจจะทำทหารม้าออกมาหน่อยโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราซื้อเขาขายอะไรให้เราไหมไม่เป็นไรซื้อม้าก่อนมีใครขายเหล็ก
มีคนขายมาไหมไม่มีอีกโอ้หายากจริงๆทรัพยากรพวกนี้ผมอยากได้อะไรเนี่ยนี่ไหมบิลเดอร์ของเราทำอินดัสทรีตรงนี้เลยก็ได้ไปเพื่อให้กับการสร้างทหารในเมืองนี้โอเคได้ครับเดี๋ยวเรามาจับแร่หยกตรงนี้ด้วยเจดทั้งหลายทั้งปวงเลี่ยแวมไพร์ถ้าอย่างนั้นเมืองนี้ทำอะไรต่อเราลงเขตเพิ่มได้นะ อยากให้มันเป็นโซนอุตสาหกรรมแล้วก็ผลิตทหารได้ด้วยไหมว่าไม่เอาเขตทหารออกมาเลยดีกว่าเอาไว้ตรงเสี่ยมันจะมาบุกเราไหมไม่ตรงนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวซื้อยุ้งฉางซื้ออย่างอื่นให้เนาะคลองเราก็เยอะนะค้าขายถือว่าดีเราต้องรีบๆเก็บเหล็กตรงนี้แล้วก็เอามาอัปเกรดยูนิตของเรานะครับเคลียร์ได้เคลียร์เนี่ยไม่ยอมตายอีกแล้วนะซ่อมไปก่อนนะครับอันไหนซ่อมได้ซ่อมไปก่อนแล้วทำอินดัสทรีตรงนี้ด้วยนี่เขตอุตสาหกรรมไม่ใช่เขตวิทย์ได้แล้วศาสนามีคนเอาไปหมดแล้วนะครับหรืออะไรให้เราบ้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็ดีนะเพราะว่าเมืองเราจะได้แฮปปี้กันทั่วหน้าแล้วก็อาจจะต่อยอดทำเป็นสร้างโคลอสเซียมด้วยก็ได้นะขอดู City Overlap ก่อนละกันนะครับถ้าทำโคลอสเซียมทำตรงไหนดีนี่ดีสุดนะเนี่ยเดี๋ยวนะถ้าตั้งได้อีกเมืองใช่ไหม1 2 3 4 5ตั้งเป็นเมืองไว้ตรงนี้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราสร้างโคลอสเซียมให้เมืองไหนสร้างเมืองนี้ไหมถ้าอย่างนั้นเมืองนี้ทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไว้ตรงนี้แล้วก็โคลอเซียมอยู่ตรงนี้นะครับโอเคโคลอเซียมอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคแผนเท่านี้เลยแล้วเดี๋ยวผมย้ายแมกนัสมาอยู่เมืองอูเชตมันอ่านอย่างนี้ป่ะอัตริชอุตริชมันอ่านยังไงเนี่ยอุตริชอย่างนี้เหรอแล้วก็ถ้าอย่างนั้นทำเขตการค้าก่อนแล้วกันเอาไว้ตรงนี้ครับแล้วเราจะมาซ่อมฟาร์มทำไมเนี่ยโอเคเทิร์นถัดไปเห็นการค้าต้องมีนะเพราะว่าเวลาเราค้าขายเขาอยากให้เราลุยทำมาตอนนี้เลยใช่ไหมฟอร์มอลวอร์ทำมาเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปถามคุณอีกทีนะตอนนี้ผมขออัปเกรดเมืองก่อนอัปเกรดเมืองก่อนนะครับโอเคเอาเจดมาแล้วก็ขายเจดยังไม่เจออีก2คนนะอยากส่งสเกาต์ไปทางนี้จังเลยเราเปิดประเทศกับเขาได้ไหมไม่ได้ด้วยเราดีนอสเขาไว้ไม่ก็เขาดีนอสเราอยากได้สเกาต์ออกมาสักคนนะเอามาเปิดแถวๆนี้ทำอะไรไม่ได้ก็ตั้งรับไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำคอกสัตว์เพิ่มมีแฮปปี้ไหมก็บวก1ก็ถือว่าโอเคทำเหมืองเพิ่มก็ดีนะตรงไหนมันมีเหมืองบ้างตรงนี้ทำเหมืองได้หินไม่ต้องทำแล้วตรงนี้ทำเหมืองได้นะครับถ้าเหมือง3ที่เราจะได้บูสต์ไอ้ apprenticeship อันนี้เตรียมวิจัยอันนี้ก่อนแล้วก็ซ่อมห้องสมุดกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมซื้อตลาดให้แล้วคนเนี้ยทำอะไรดีทำเหมืองตรงนี้กับตรงนี้นะหรือว่ามาช่วยเมืองนี้ดีทำเหมืองไว้ให้ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเดินมาทำเหมืองแล้วก็เดินมาทำเหมืองตรงนี้โอเคอ่ะบิลเดอร์คนนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราทำฟาร์มได้ใช่ไหมฟาร์มเพียบเลยผมว่าส้มทุกคนมีแล้วอ่ะเออส้มช้างเจดคนน่าจะมีกันเยอะเอ้ยมีไม้อยู่ตรงนี้ไปเก็บมาเลยโ
คเหมืองเหล็กต้องมาครับแล้วเราก็ทำฟาร์มตรงนี้ไปด้วยหรือว่าทำฟาร์มไว้ด้วยนั่นแหละอัพเกรดเมืองนะครับโอเคApprenticeship มาแล้วประเด็นคือเรายังไม่มีเขตโซนอุตสาหกรรมที่ดีเลยนะถ้าผมทำแบบนี้ล่ะสะพานส่งน้ำตรงนี้แล้วก็อุตสาหกรรมแบบนี้เลยไหมก็ถือว่าโอเคถือว่าไม่เลวแต่มันก็ไม่ได้เยอะไงโอเคได้นักวิทย์ออกมานะครับเดี๋ยวเรากดยูเลก้าไปเลยเดี๋ยวบูสต์3อย่างเดี๋ยวทำอันนี้ด้วยอินดัสทรีโอเคครับทำคอกสัตว์ทิ้งไว้เมืองนี้จะได้บวกค่าความสุขเพิ่มไปด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวมาจับเจ็ดจับต้มตรงนี้นะครับเทิร์นถัดไปอัปเกรดเมืองกันก่อนจริงๆเราลุยเลยก็ได้ไหมไม่ได้เขามีคาตาเพลแล้วเนี่ยเราอยากจะมีคาตาเพลบ้างทำไงเดี๋ยวให้สร้างพวกเอนแคมเมนต์ให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำคาตาเพลกันเป็นคณะรัฐทูตฮ่องกงใช่ไหมเราส่งหนึ่งได้สองใส่ยังนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมส่งอามานี่ไปฮ่องกงก่อนในฮ่องกงเลยนะก็ตรงนี้ทำเหมืองให้นี้ทำฟาร์มให้ครับเดี๋ยวเรามาทำเหมืองตรงนี้เพิ่มอีกที่หนึ่งก็ได้บูสต์ละบิลด์เดอร์หมดเร็วจังหมดเร็วมากเลยนะโอเคelevate nice job ก็คือเราทำให้คนแฮปปี้ใช่ไหมไม่ใช่น่าจะเป็น hidden agenda อยู่ตรงนี้โอเคก็ warlord throne ทำมาได้ละเดี๋ยวซื้อตลาดให้นะครับ market เราจะได้มีพ่อค้าเพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค้าขายกับปีเตอร์แล้วกันไซเตียซื้อพ่อค้าที่เมืองหลวงเลยแล้วกันได้ไหมไม่ได้สายส้มของเริ่มร้องแล้วครับไม่หากินข้าวแล้วนะเนี่ยโอเคยังไงต่อวิจัยอันนี้มาข้าหลวงเหรอผมเพิ่มพิงการ่าได้แล้วบวกข้าวิทย์ตามจำนวนประชากรโอเคเราจะได้มีข้าวิทย์เพิ่มขึ้นอีก8หน่วยนะครับ57เป็น66ทำเมืองมาเราได้บูทยังอ๋อบูทเรียบร้อยแล้วดีครับดีเปลี่ยนการ์ดเป็นส่งหนึ่งได้สองเนาะแล้วเอาใบนี้ออกดีไหมแล้วเราทำบิลดเดอร์อีกรอบทหารม้าเรายังไม่ได้ทำเลยเอาไม่เอาบิลดเดอร์ออกมาครับแล้วเดี๋ยวเราทำทหารม้ากันเมืองนี้ก็ได้ไหมเอาออกมาก่อนเลยอัปเกรดของทัพกันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเมืองนี้เราทำบิลเดอร์ใช่ไหมเราทำบิลเดอร์ด้วยแล้วก็เมืองนี้ทำบิลเดอร์ด้วยนะครับแวมไพร์เราเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เดินออกไปก่อนเลยแล้วก็ไปกับคอสโบเลยไปเดี๋ยวผมจะเจรจากับปีเตอร์ลุยกับธมาอีกทีนะครับได้แมนแอดอาร์มแล้วผมอยากอัปเกรดมากเลยแต่เราเหล็กไม่พอรอให้เหล็กพอนะเนี่ยโอเคเราวิจัยอันนี้ก่อนแล้วกันสร้างมหาลัยได้เราจะได้ทำมีวิทย์ก้าวหน้าขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้เราทำเป็นอินดัสทรีได้โอเคดีเดี๋ยวเราจับส้มตรงนี้เลยเดี๋ยวขายดีมากครับคอสโบเดินมามันมีไอ้นี่แล้วอ่ะผมอยากได้รถยิงแล้วเดี๋ยวทหารม้าออกมาเสร็จเราทำคาตาเฟลออกมาด้วยนะพ่อค้าเดี๋ยวเราเน้นทองดูสิ
หรือว่าค้าขายกับรัสเซียหรือไปเวียดนามดีเวียดนามให้เยอะดีนะให้ทั้งเฟืองให้ทองให้ค่าวิทย์ค่าวัฒนธรรมค่าเฟสด้วยเราส่งออกไปไหนยังไม่ค่อยได้นะเนี่ยไปนี่ก่อนแล้วกันครับเวียดนามค้าขายต่างประเทศบ้างจะได้มีทองใช้อ้าวมีอะไรให้จ้างไหมสอดแมนเดี๋ยวเรามีทหารม้าเราส่งอันนี้มาทางไหนละเจอเมืองแล้วเนี่ยไอ้นี่จะเป็นปัญหาแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนมาทำกำแพงก่อนนะครับนูเบียคุณอยู่ไหนนะนี่เหรอไม่ใช่อ๋ออยู่ข้างบนได้เป็นเพื่อนกันครับเราค่อยเปิดประเทศโอเคเราวิจัยอะไรกันต่อ Buildism ไหม Builder ทำไมได้2ชาร์จก็คณะละทูตเดี๋ยวผมส่ง1ได้2ใส่การ์ดโอเคส่ง1ได้2กดเลยแล้วเราก็เปลี่ยนการ์ดออกเอาการ์ด Influence กับเอ้ยเดี๋ยวยังไม่เปลี่ยนเราส่ง1ได้2ให้โบโลน่าก่อนแล้วกันนะเอ้ยเราส่ง1ไปแล้วนี่งั้นก็อาร์มาร์ดก็ได้ครับส่งไปจะได้มีคณะรัฐทูต2คณะรัฐทูตนะเอาอันนี้ออกเอาอันนี้เข้ามาบิลเดอร์เดี๋ยวสร้างบิลเดอร์อยู่ประมาณ 2-3 เมืองนะมันต้องใช้อ่ะนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอามาทำลงด้วยไม้ตรงนี้ใช่ไหมไม้เมืองนี้โอเคแล้วเมืองนี้ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่โอเคใส่วิลเดอร์เข้ามานั่นแหละถูกแล้วนะครับอันนี้เอาออกอันนี้เข้ามาแล้วก็ป้นได้ดีขึ้นอันนี้ก็ดีเพราะว่าทหารม้าเราก็สร้างเสร็จแล้วด้วยเอาอันนี้แล้วกันว่าสร้างสิ่งปลูกสร้างใน encampment เพิ่ม 30% อันนี้ก็ไม่เลวเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับสร้างสิ่งปลูกสร้างอย่างเช่นเมืองนี้เราจะได้สร้างเป็นบาร์แลกอย่างเงี้ยแล้วเมืองนี้เดี๋ยวทั้งหมดเสร็จแล้วก็สร้างพวกเซฟโฟอะไรอย่างนี้ออกมาอันแหลกอย่างเงี้ยสลับกันไปเมืองนี้อนุสาวรีย์ต้องยังไม่มีเหรอเนี่ยโอเคทหารม้าเดี๋ยวถ้ามามีอะไรให้ปล้นบ้างไหมไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่กำแพงเขานี่โหดนะต้องหาทำเลยิงดีๆเลยครับนี่ตรงนี้ที่เป็นเนินตรงนี้ยิงไม่ได้เพราะว่าแล้วเขาอยู่บนเนินหรือเปล่าเขาไม่ได้อยู่บนเนินนะก็หรือว่าดีไปอีกแบบหนึ่งเราอาจจะต้องอ้อมมาทางนี้นะครับคนนี้น่าจะยืนตรงนี้ได้ผมให้ทหารเรามาอ้อมทางนี้ก็ครอสโบว์อีกคนเรามาทางซ้ายอ่ะโอเคเรื่องถัดไปก็เล่นเพลินอยู่เราบุกซ้ายก่อนนะตัดสินใจแล้วเพราะว่าเขาบุกเข้าเรายากด้วยนะครับสำหรับฝั่งซ้ายจริงๆเราประกาศสงครามให้เขามาบุกเราแล้วเราก็ยิงทหารมันให้หมดก่อนเลยก็ได้นะทหารมันก็เยอะอยู่นะเนี่ยทหารเรา150เองอันนี้ค้างป่ะเนี่ยผมว่าค้างแล้วแหละใช่ไหมก็พอดีเลยนะครับสมควรเก็บเวลาพอดีถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวผมขอปิดคลิปไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาตามต่อกันในพาร์ทถัดไปแล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็กดจอยเป็นเมมเบอร์กันได้นะครับขั้นต่ํา20บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับโอเคส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ